รุปนะคะฝนตกนะคะที่เราพนันไว้กับลุงพีทนะคะลุงพีทเสียนะคะและตกหนักด้วยค่ะอันนี้ขนาดติดกระจกอยู่นะคะดูค่ะฟ้าก็แลบด้วยนะคะนี่ค่ะแรงด้วยนะคะปาเปซี่รู้ค่ะเพราะมันร้อนอบอ้าวนะคะมันร้อนแล้วมันแบบฟ้าร้องนะคะมันต้องตกแล้วมันก็ตกจริงๆค่ะแรงด้วยค่ะโอ้โหฟ้าแลบมากสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะโหเมื่อคืนนี้ฝนแบบตกหนักมากเลยนะคะก็อีตรงถนนตรงนี้นะคะตรงขอบเห็นไหมคะขอบอีตรงร่องถนนที่เข้ามาทำใหม่เนี่ยก็จะมีน้ำขังอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเวลาเขาทำเสร็จทำอะไรแล้วเขาก็น่าจะเอาหินหรืออะไรมากบข้างๆหรือเปล่าว่าไปซีไม่แน่ใจนะคะก็ไม่งั้นมันก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นนะคะน้ำนะแล้วก็จะทำให้พื้นอย่างที่แฟนทางบ้านบอกมาว่าก็จะทำให้พื้นแบบเป็นรูเข้าไปข้างในก็จะทำให้พื้นถนนสุดได้นะคะก้อนนี้ค่ะยังลินๆอยู่นะคะยังลินๆอยู่เลยคือตกหนักมากแล้วฟ้าร้องมากจนลุงคิดยังกลัวเลยนะคะเป็นอะไรที่ฟ้าร้องแบบโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะแถวอีสานจะอย่างนี้ค่ะตอนที่ป้าเพซี่เด็กๆก็จะได้ยินบ่อยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเสียงฟ้าร้องแรงๆหนักๆนะคะแถวนี้นะคะนี่บรรยากาศก็คึ้มอยู่นะคะวันนี้ก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าน่าจะคึ้มแบบนี้แหละทั้งวันดูลักษณะแล้วนะคะอันนี้ก็ยังลินๆอยู่ค่ะลินๆเล็กๆอยู่ค่ะแบบไม่หนักแต่เมื่อคืนนี้ก็คือฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีน้ำนิดๆหน่อยๆค่ะเนี่ยฝนไม่เท่าไหร่แต่เสียงฟ้าร้องนี่หนักมากโอ้นุ่นไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่กับลูกสาวค่ะอันนั้นยังไม่ได้ไปรีวิวเลยค่ะตรงนั้นเขามาขุดสระใหม่ค่ะเดี๋ยววันหลังก่อนนะคะเนี่ยไม่ใหญ่มาดูค่ะกับลูกสาวเขาเพิ่งขุดสระใหม่ค่ะสระใหม่เสร็จไปค่ะคิดก็พาสุดาไปเดินอยู่ค่ะป้าเพซี่ก็มารีวิวให้ดูเดี๋ยวลุงมาค่ะยังไม่ได้จ่ายตังค์ป้าเพซี่เลยเมื่อวานที่เราไปกินอะไรกันแล้วก็ป้าเพซี่บอกยังไงฝนก็ตกเพราะมันร้อนอบอ้าวแล้วเราลูกชาวนาเนาะเรารู้อ่ะเรามีประสบการณ์ตอนเด็กนะคะเรารู้เราก็บอกว่าฝนจะตกยังไงก็ต้องตกแล้วมันร้องมันคึ้มอย่างนี้ลุงคิดบอกยังไงก็ไม่ตกก็เสียตังค์ไปค่ะเดี๋ยวนางมาก่อนค่ะมันจะทวงก็นี่นะคะบรรยากาศนะคะตอนเช้าหลังฝนตกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่สวนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ถมที่ใหม่ได้เจอฝนค่อนข้างจะแรงค่ะเมื่อคืนจะแรงกว่าคราวก่อนที่ว่าฝนตกอยู่วันหนึ่งนะคะและวันต่อมาว่าจะตกก็ไม่ตกค่ะลินๆค่ะแต่วันเมื่อคืนนี้ก็คือถือว่าหนักค่ะหนักนิดนึงแต่ก็ไม่หนักมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สวนของเรานะคะว่าเป็นยังไงหลังเจอฝนครั้งที่2ไปนะคะก็ตอนนี้นะคะพี่ซีก็จะพามาดูนะคะรอบสวนของเราหลังเจอฝนไปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องตกอีกค่ะใบแมงเม่านี่หูเต็มเลยนะคะหน้าบ้านเราค่ะพอฝนมาแมงเม่าก็ออกอาละวาดค่ะก็นี่นะคะดูนะคะนี่ค่ะปีกแมงเม่าค่ะเต็มไปหมดเลยไม่รู้มาตอนไหนค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปนอนน่ะก็ยังไม่มีค่ะน่าจะมาช่วงดึกค่ะแมงเม่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมากวาดออกนะคะเพราะว่าไม่กวาดเนี่ยมดมานี่มดจะมากินต่อนะคะแมงเม่ามันอยู่กลางทุ่งนาค่ะมันก็จะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะแฟนทางบ้านเจอแมงเม่าค่ะบุกค่ะดีนะคะเข้าไม่ได้เราไม่ได้เปิดไฟไงคะนางก็เลยอยู่แต่ข้างนอกค่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวต้องมากวาดปีกล่วงเต็มเลยค่ะตัวก็มีค่ะตัวก็จะกลายไปเป็นปวกนะคะทีเนี้ยอ้าวนี้ล่วงเนี่ยค่ะตัวมันอะ
พอปีกหลุดมันก็จะกลายไปเป็นปวกค่ะเจาะนู่นเจาะนี่อะค่ะเดี๋ยวป้าไปซีจะให้ดูตรงนี้ด้วยโซดาก็นอนกินแมงเม่าเหรอลูกเดี๋ยวต้องกวาดค่ะดูค่ะเปลือกเอ้ยไม่ใช่เปลือกบีบอัพปีกเต็มหมดเลยใช่หมดเลยค่ะนี่ก็ผักบุ้งค่ะตอผักบุ้งแม่เอามาเสียบไว้มันก็ขึ้นดีนะคะค่ะนี่ก็ใบแมงลักก็โดนน้ำฝนค่ะผักมันจะสวยมันจะงามมากเลยนะคะมะม่วงนี่เราก็ยังไม่เด็ดค่ะเดี๋ยวว่าจะมาเด็ดสดๆค่ะปาดให้ลุงคิดกินอยู่ค่ะก็ไม่รู้วันไหนนะคะต้องมากินก่อนสุกส่วนนี้ค่ะก็แตกดีเหลือเกินค่ะยิ่งโดนน้ำฝนยิ่งงามค่ะเห็นไหมที่ป้าไปซีตัดไปทำอาหารนะฮูตอนนี้แตกแบบสวยมากเลยนะคะก็นี่ค่ะน้ำไม่ท่วมค่ะตั้งแต่เราถมที่ค่ะที่แบบดีมากเลยค่ะพอถมเสร็จแล้วค่ะไม่มีแบบน้ำมาขังมาอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเดินสบายเดินสะดวกค่ะไม่มีมาแฉะมาเป็นขังเป็นแอ่งเป็นแอ่งเลยตรงถนนค่ะตรงที่เขายังไม่ทำเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีน้ำอยู่นะคะนี่ค่ะมีน้ำอยู่ตรงถนนเนี่ยค่ะอันนี้ฝนรินๆอยู่นะคะรินแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแต่คิดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องตกอีกค่ะเพราะอากาศค่ะนี่ค่ะนี่ก็สายแล้วนะคะแต่อากาศนี่คึ้มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวนก็อย่างนี้นะคะไม่เจอน้ำขังค่ะก็สาวรสนะคะคุยกับพี่แดงไปพี่แดงบอกมันมีนะมันมีเพิ่มมาอีกลูกอยู่พี่แดงบอกไม่ใช่หน้ามันยังโตไม่เต็มที่ต้นมันยังแบบว่ายังเด็กมหาวัยรุ่นอยู่ค่ะพี่แดงบอกเขายังโตไม่เต็มที่อันนี้ที่เขาออกลูกเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าเขาสมบูรณ์นะคะมีลูกไม่กี่ลูกเดี๋ยวหน้าเขาเนี่ยนี่ค่ะมีอีกลูกนึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่แดงบอกเนี่ยมีอยู่ลูกนึงขึ้นมาเพิ่มเราไม่เห็นครับแต่พี่แดงเขามาสังเกตอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งเป็น2ลูกค่ะเนี่ยค่ะ2ลูกอยู่แบบว่าถัดจากกันอย่างนี้เลยแต่พี่แดงบอกไม่ต้องกลัวมันยังเด็กอยู่นะคะส่วนไอ้วันนั้นนะคะพี่แดงเขาเด็ดไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ไปเอาเม็ดไว้เดี๋ยวเขาจะได้เอามาลงค่ะนี่นะคะเม็ดบวบงูนะคะที่พี่แดงเขาแกะไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาลงนะคะนี่เขาก็มาผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเขาก็แกะออกมาแล้วก็มาผึ่งไว้ให้แห้งค่ะเม็ดเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเม็ดบวบงูจากฝักของเราเองเลยค่ะเด็ดไปแล้วค่ะพอเด็ดไปเดี๋ยวก็นี่ค่ะเริ่มออกดอกแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็เริ่มพอเด็ดลูกใหญ่ไปนะคะแปลกมากเลยค่ะเด็ดลูกใหญ่ที่ว่าจะเอาไว้ทำพันธุ์เด็ดไปแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาคือดอกเขาเริ่มออกค่ะแล้วก็มีฝักละนี่ค่ะแต่แรกไม่มีเลยเห็นไหมฝักเนี่ยค่ะ 3-4 ฝักค่ะโอ5นู่นค่ะโอ้โหคือตอนนี้พอเขาไม่ได้เอาสารอาหารไปเลี้ยงลูกใหญ่ตอนนี้ค่ะบวบงูออกสนั่นเลยค่ะต้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้นนี้เขาจะออกแบบดกมากแต่แบบเขาเลี้ยงไอตัวที่เราจะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะเราไม่เด็ดสักทีพอตอนนี้พอเด็ดไปค่ะพี่แดงเพิ่งจะเด็ดไปเมื่อวันสองวันนะตอนนี้ดอกออกเต็มเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีฝักอ่อนๆขึ้นเต็มอีกหน่อยนะคะจะดกมากนี่ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอ้โหอันนู้นด้วยโอ้โหคือตอนนี้ขึ้นสนั่นแล้วค่ะเออนี่ค่ะดอกเต็มเลยเนี่ยต้นนี้ดกจริงๆค่ะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ออกลูกเพราะว่าเขาเอาสารอาหารไปเลี้ยงไอ้ตัวที่เราจะไปทำพันธุ์นั่นแหละค่ะเอออัศจรรย์เนาะธรรมชาตินะเหลือเชื่อมากอันนี้ก็นี่ค่ะก็จะเริ่มมีอยู่อันนี้มันเหมือนกับไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้มันอันนี้ก็นานแล้วนะหรือมันไม่ค่อยสมบูรณ์หรือยังไงไม่รู้ปกติถ้าเป็นฝักอื่นนี่มันจะถ้าเป็นต้นนั้นนะคะจะนั่นละหรือต้องเอาปุ๋ยอะไรมาใส่หรือเปล่าไม่รู้ป้าไปซีมีปุ๋ยอยู่ปุ๋ยแบบใส่ทีอยู่ได้3 เดือนนะคะ
ยังไม่ได้แกะถุงเลยค่ะเอาไว้อยู่ในห้องทำงานนะคะโอ้โหนี่ค่ะโดนฝนค่ะก็ชุ่มชื่นมากนะคะต้นไม้กับฝนเนาะฝนจากเบื้องบนนี่โอ้โหเป็นอะไรที่เขาถูกกันค่ะเนี่ยงามเหลือเกินต้องหาหน่อไม้มาซุบเลยเนี่ยเนี่ยแป้นนะแป้นว่าผู้ชายของเรานี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ดอกแคโดนฝนก็โอ้โหแตกค่ะอีกหน่อยค่ะรับรองนะคะทั้งดอกแคทั้งอะไรค่ะตรงโซนนี้จะสวยดอกจานนั้นก็ขึ้นเองนี่ก็สงสารนางค่ะมีแฟนทางบ้านถามมาว่ามีเม็ดไหมปีนี้ไม่มีนะคะปีที่แล้วน่ะดกมากค่ะคนมาเอาแบบสนั่นเลยค่ะมาขอช่างที่มาทำครัวไทยของครัวของป้าพิซซี่เหมือนกันค่ะเขาเอาไปปลูกนาเขาพี่แหลมก็เอาไปเป็น10ต้นค่ะปีนี้มันไม่มีบอบดอกค่ะมันโดนน้ำคือฝนมันหลงฤดูนานไปมันทำให้ดอกจานไม่ออกดอกค่ะเพราะไม่มีดอกมันก็เลยไม่มีฝักค่ะเอลนิโญเนาะบรรยากาศแบบสับสนกับชีวิตค่ะหน้าหนาวแต่มีฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบแปลกๆอันนี้ลูกวัวอันนี้ลุงคิดเขาก็มาตัดใหม่ไปแล้วค่ะแต่แรกมันจะเป็นยาวๆออกมาเนาะที่ป้าเปซี่ไปเอามานะคะอันนี้ก็วิ่งเดินสบายค่ะขนาดนี่แหละที่สิ่งที่ป้าเปซี่ต้องการคือหลังจากฝนแล้วเราสามารถเดินดูสวนได้นี่ค่ะสิ่งที่ต้องการทำไมเราถึงถมค่ะอันนี้เอามาลงใหม่ค่ะทองอุไรนี่มีแววงามค่ะมีแววงามบอกได้เลยให้ลูกวัวน่ารักน่ารักมากเลยแม่วัวไปไหนเนี่ยเหลือแต่ลูกเห็นไหมคะฝนลินลินนะคะดูน้ำค่ะน้ำนั่นนิดนิดหน่อยๆนะคือฝนเขาลงเม็ดอยู่ค่ะแต่ยังไม่หนักนี่ค่ะเห็นเนาะเล็กนี่ค่ะฝนลินค่ะก้อนนี้ค่ะลุงคิดมาตัดไปลุงคิดก็คือแบบมาตัดออกป้าพิซี่ให้ตัดเขาตัดมือนะคะไม่ใช่เลื่อยไฟฟ้าค่ะเพราะว่าลุงคิดไม่มีเลื่อยไฟฟ้าค่ะก็คือตัดออกให้พอมาตั้งแล้วก็เป็นรูปทรงที่แกชอบแกบอกอันนี้สวยตัดแล้วสวยดีจากตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่สวยที่ไหนได้ทรงสวยดีอันนี้แกบอกแปลกๆค่ะแปลกๆป้าพี่ซี่บอกเออก็แปลกกันแหละแปลกนั่นแหละถึงเอามานะคะไม่แปลกไม่เอามานะคะก็วันนี้ก็จะไม่รีวิวสวนมากนะเพราะว่าเพิ่งรีวิวไปอันนี้ก็สวยแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เอาไว้ก่อนนี่ค่ะพอโดนฝนค่ะปากากลองค่ะก็เริ่มออกดอกแล้วนะอยากเอามาลงอีกค่ะคู่กันสัก 2-3 ต้นค่ะเพราะว่าบ่อมันกว้างค่ะลงสักอีก2ต้นเนาะมุมนู้นมุมนี้จะสวยเวลาขึ้นแล้วจะเป็นพุ่มสวยค่ะหาไม่ได้ค่ะคนไม่ค่อยเอามาขายอ่ะส่วนอันนี้ค่ะทองอุไรอันนี้ก็แตกสาขาได้สวยมากต้นยังอ่อนอยู่ค่ะต้นยังอ่อนแล้วต้องเลยต้องเอาไม้มาค้ำยันเขาไว้เพราะลมมันแรงค่ะโอ้โหเมื่อคืนลมแรงมากน่ากลัวมากค่ะตอนแรกว่าจะมาถ่ายข้างนอกให้ดูตอนฝนตกค่ะน่ากลัวค่ะที่นี่ฟ้าร้องน่ากลัวมากแลบฟ้าแลบโคตรน่ากลัวอันนี้ตอนแรกก็มีดอกค่ะมันเจอร้อนจัดอะดอกหลอกร่วงไปแล้วแต่แรกป้าพิซซี่อุตส่าห์จะมาถ่ายให้ดูนะคะเวลานางบานค่ะนางไม่บานค่ะเนี่ยนางไม่ยอมบานเลยค่ะนางร่วงพอจะบานหน่อยก็ร่วงเสียดายเอาไว้ให้หน้าฝนนะน่าจะนั่นหรือไม่ก็ไม่มีปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้นี่กำลังจะขึ้นใหม่นี่ด้วยเราจะเอาปุ๋ยมาโรยนี่ค่ะมันเป็นตุ่มๆแล้วมันก็ร่วงไปค่ะคือยังไม่พอบานค่ะมันร่วงก่อนใบก็เหลืองอยู่ต่างหากค่ะมันร้อนจัดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนจริงๆดีนะมีฝนนะคือเราลดน้ำยังไงก็ช่างค่ะน้ำก๊อกอ่ะมันไม่เหมือนน้ำฝนนะมันไม่เหมือนน้ำจากท้องฟ้าค่ะเพราะว่าธรรมชาติเนาะเขาจะชอบน้ำฝนมากกว่าอันนี้ก็ดำดีเหลือเกินเบยขนาดเอาน้ำล้างไปแล้วนะคะพี่แดงก็เอาแปรงมาขัดแล้วค่ะส่วนอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าขอดูทรงแล้วเหงือกปลาช่อนค่ะตอนอยู่กับเขาก็สวยค่ะมาอยู่กับเราแล้วก็โอ้โหนะคะ
จะไปซะแล้วมาอยู่กับเรานี่โอ้โหไปก็ไปเหอะเดี๋ยวจะเอาชุดใหม่มาลงแต่คงจะเปลี่ยนเป็นอันใหม่แล้วตอนอยู่กับเขามันสวยอ่ะมาอยู่กับเราแล้วห่วยเลยก็อันนี้ไม่แน่ใจค่ะต้นอันนี้งามค่ะแต่ปัญหาคือมีถั่วค่ะต้นถั่วมาขึ้นแซงนางกันแล้วต้นพริกอีกมึงคิดว่าขำอยู่มีทั้งต้นถั่วค่ะมีทั้งต้นพริกค่ะมีทั้งต้นกระเจี๊ยบนี่ค่ะแทงลูกออกมาแล้วกระเจี๊ยบอุ๊ยอันนี้ลูกกระเจี๊ยบค่ะเนี่ยเด็ดก่อนเพราะว่ามีเม็ดแล้วอุ๊ยหักแบบนี้จะอุ๊ยตายแล้วฉีกโธ่นี่ค่ะเม็ดกระเจี๊ยบเม็ดจากต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปโรยค่ะอุ๊ยกระเจี๊ยบนี่ขึ้นง่ายค่ะขึ้นง่ายมากแต่ต้นไม้ของป้าพิซซี่ต้นสีนี้หายากมากเลยนะคะเนี่ยหายากแล้วมันสวยดูค่ะทั้งถั่วทั้งพริกเลยแถมกระเจี๊ยบมาขึ้นคุมนางอ่ะสวยกว่าต้นไม้ประดับเราอีกอ่ะพูดแล้วก็เซ็งโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะส่วนใบไอ้นั่นนะคะใบผักติ้วนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นใบแก่ไปแล้วนะคะอ่อนไม่นานค่ะแต่ก็มียอดอยู่เพราะว่าตอนแรกอ่ะช่วงเขาไม่มีใบเหมือนต้นแบบหัวโกนเลยนะคะคือไม่มีเลยนะแล้วเขาก็จะออกยอดอ่อนๆเยอะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นยอดแข็งแล้วก็จะมีอ่อนตรงปลายๆแค่นั้นเองนี่ค่ะธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็รีวิวหลังฝนตกเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย